กับเพื่อนๆนะคะก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศในการทำวิดีโอดูบ้างเดี๋ยวยังไงไปตามดูกันนะคะว่าทริปนี้จะเป็นยังไงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่ที่พระธาตุหมู่เตานะคะเป็นพระธาตุที่อยู่ที่หงสาวดีซึ่งเขาเชื่อว่าพระธาตุหมู่เตาเนี่ยเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดแห่งหงสาวดีนะคะจะเห็นไหมนี่คือยอดนั่นคือยอดพระธาตุใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเมื่อปี1917เนี่ยพระธาตุเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวอะค่ะแล้วเสาตรงบริเวณพระธาตุเนี่ยได้ตกลงมาอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งเขาเชื่อว่าเนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณที่พระธาตุตกลงมาแล้วแต่ว่าก็อยู่ในรูปแบบลักษณะนั้นนะคะพออยู่ในรูปแบบลักษณะนั้นเนี่ยคนพม่าเขาก็เชื่อว่าเวลาเรามาที่พระธาตุมาเรามาที่พระธาตุมุตันเนี่ยเราต้องมาอธิษฐานที่บริเวณนี้อะค่ะโดยใช้ธูป1ดอกเนี่ยปักลงไปงอเข้ามานะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะพอเข้ามาแล้วเราก็ทำการอธิษฐานที่บริเวณนี้ซึ่งเขาได้มีการฝังพระธาตุเอาไว้ตรงนี้อะค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปดูกันต่อนะคะตั้งอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ทิศตะวันออกนะคะซึ่งเขาเชื่อกันว่าทิศนี้เนี่ยนะคะจะเป็นทิศที่มาขอพรเกี่ยวกับการชนะมารนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะเห็นอันนี้ไหมเอ่ยอันนี้เนี่ยเขาเป็นที่ที่พระเจ้าตะเบงสเวตี้อะค่ะได้มาทำพิธีในการเจาะหูที่พระธาตุแห่งนี้นะคะซึ่งเขาได้สร้างสิ่งนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะต่อมาที่เขาต้องทำกันที่พระธาตุแห่งนี้ก็คือการตีระฆังนะคะซึ่งเขาเชื่อว่าการตีระฆังเนี่ยเราจะตี3ครั้งคือ1นะคะเห็นเขาตีไหมคะ1คือตีลงพื้นเพื่อเป็นการบอกกับแม่พระธรณีนะคะ2เขาจะเป็นการตีที่ระฆังเพื่อเป็นการบูชาพระสวรรค์นะคะพระอินทร์พระพรหมนะคะและครั้งที่3เนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นการตีเพื่อที่จะเป็นการตีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะได้เลยยังไงจะไปเที่ยวกันต่อนะดูเขาตี1 2จุด3อันนี้คือดอกชัยชนะนะคะหรอดูได้ไงที่พระนอนยิ้มหวานนะคะจะไม่ใช่พระนอนตาหวานนะคะจากคนละองค์กันเขาเชื่อว่าพระนอนยิ้มหวานเนี่ยเป็นพระนอนที่สร้างโดยกษัตริย์มอญเมื่อ1000ปีก่อนนะคะโดยเขาบอกว่าพระนอนยิ้มหวานเนี่ยเป็นพระนอนของคนเกิดวันอังคารปางนี้เป็นปางปรินิพพานของพระเจ้านะคะซึ่งเขาบอกว่าพระนอนยิ้มหวานองค์นี้เนี่ยจะมาขอกันเรื่องสมบัติเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยค่ะเขาถือว่าเป็นสมบัตินะคะเขาบอกว่าใครที่ปรารถนาเรื่องสมบัติเนี่ยให้มาขอกันที่พระนอนยิ้มหวานนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เจมี่ก็อยู่ที่พระธาตุอินแผ่นแล้วนะคะกำลังจะไปขึ้นพระธาตุอินแผ่นกันจามลังจะขึ้นรถขนหมูเดี๋ยวยังไงก็มาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่าประวัติพระธาตุอินแผ่นให้ฟังว่าเป็นมาอย่างไรต้องติดตามชมนี่นะคะเรานั่งรถมาทิศท่าอินแขวนหมอกเยอะมากค่ะนี่เรายังไม่ถึงนะคะตอนนี้คือแค่พักจอดรถเฉยๆดูเพื่อนน้องค่ะเพื่อนน้องผมดูผมนี่ค่ะเพื่อนหนูเองเรามานั่งเล่นอะไรนะ
มันนั่งโรลเลอร์คอสเตอร์ของพี่พม่าอยู่ตอนนี้นะคะเราขึ้นมาถึงที่พระธาตุอีแผงกันแล้วเรียบร้อยอ้อมผิดตอนนี้เราได้ขึ้นมาถึงบริเวณนะคะที่จอดรถนะคะตอนนี้เรากำลังที่จะเดินไปที่โรงแรมกันแต่ดูสิมีหมอกเต็มเลยแล้วก็จะมีลูกหาบด้วยนะคะเต็มเลยสำหรับคนที่ไม่อยากเดินขึ้นไปที่พระอินแผ่นะคะใครอยากจะมาเป็นเจ้านางนะคะขึ้นเสลี่ยงได้เลยนะคะเขาบอกว่าคนละ 1,000 บาทนะคะไปกับ 1,000 บาทนะคะนี่คือมีหมอกเต็มเลยนะคะอากาศดีมากจริงอากาศดีสุดๆเย็นมากเขาชื่ออะไรนะเมาไหมเมาเล่ครับเมาเล่ไม่เมารักเหรอไหนมีคนอื่นอีกไหมอันนี้สดๆอันนี้นะโตโน่ร้องหน่อยสิโดนได้พี่เที่ยตอนนี้เรามาเก็บบรรยากาศนะคะเรากำลังเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินแขวนนะคะก็เล่าโดยสั้นๆละกันว่าพระธาตุอินแขวนเนี่ยที่ไปที่มาเนี่ยนะคะก็คือการที่มีฤาษีเนี่ยองค์นึงนะคะได้เป็นนมัสการพระพุทธเจ้านะคะก่อนที่ท่านเนี่ยสัมปนิพพานก็ได้ขอพระเกศาพุทธเจ้ามาเนี่ยมานะคะพุทธเจ้าก็ให้มาทั้งหมด3เส้นนะคะซึ่งฤาษีเนี่ยก็ได้นําเกศาที่พุทธเจ้าได้ให้มาเนี่ยไว้ที่บนเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแบบศีรษะตัวเองเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเกศาเนี่ยเก็บไว้จนเขาตายอ่ะค่ะพอฤาษีจะตายแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกกับน้องของเขาว่าจะต้องอุ๊ยเดี๋ยวก่อนฝากรองเท้านะคะดูคนพม่าเขาเวลาเขาเข้าวัดเขาจะต้องถอดรองเท้านะคะถอดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมตอนนี้จะมีอยู่ที่พระธาตุอินแผ่แล้วนะคะนี่เลยเห็นไหมสำหรับคนเกิดปีจอนะคะนี่คือพระธาตุอินแผ่พอดีว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็หมอกลงนะคะก็เลยไม่สามารถเข้าไปแปะทองที่พระธาตุอินแผ่ได้นะคะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าใช่ไหมคนที่จะเข้าไปได้นี่ก็จะมีแต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมาใหม่นะคะเขาเชื่อกันว่าพระธาตุอินแผ่เนี่ยต้องมากันถึง3ครั้งนะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามต่อไปนะคะว่าจะไปไหนต่อ